เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนถ่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภทถ่านหินหรือแม้แต่ปุ๋ยเคมีแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่แม่น้ำป่าสักในอำเภอนครหลวงเนี่ยเป็นปัญหาที่สั่งสมเรื้อรังมานานนะครับสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านตลอดลุ่มน้ำป่าสักเนี่ยมาโดยตลอดแม้ชาวบ้านจะพยายามร้องเรียนหน่วยงานของรัฐต่างๆที่เกี่ยวข้องมาหลายต่อหลายครั้งเปลี่ยนผู้บริหารเปลี่ยนผู้ว่าเปลี่ยนนายอำเภอมาก็มากแล้วแต่ว่าก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาได้สำเร็จลุล่วงนะครับในที่สุดชาวบ้านเองก็ทนไม่ไหวก็เลยต้องไปร้องให้สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนค่อยช่วยมาเป็นธุระในเรื่องเหล่านี้หน่อยในการที่จะระงับยุติหรือขจัดปัญหาเหล่านี้ให้มันลดน้อยถอยลงมานะครับจริงๆผมเองก็ได้มีโอกาสลงมาในพื้นที่ในอำเภอนครหลวงเนี่ยแม่น้ำป่าสักในพื้นที่ในหลายต่อหลายครั้งมาทั้งเปิดเผยแล้วก็ไม่เปิดเผยนะครับมีโอกาสมาล่องเรือดูหน้าท่าของแต่ละโกดังของแต่ละบริษัทก็พบว่าการประกอบการของผู้ประกอบการเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นไปตามมาตรฐานก่อให้เกิดผลกระทบมากมายไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะที่เห็นชัดเจนก็คือโรงขนถ่ายแป้งมันกับปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าเวลาขนถ่ายเนี่ยมันจะฟุ้งกระจายมากหรือแม้แต่โรงถ่านหินบางโรงเนี่ยก็มีการกองอยู่บนเป็นโอเพนสเปซนั่นนะครับกองกลางแจ้งนะมันก็เกิดปัญหาเวลาอายุลมพัดพามามันก็พาฝุ่นของถ่านหินเนี่ยฟุ้งกระจายมันก็เป็นปัญหาที่ชาวบ้านเขากระทบเดือดร้อนนะครับและที่สำคัญก็คือข้อมูลข่าวสารเหล่านี้ผมคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดอยุธยาเนี่ยพระนครศรีอยุธยาเนี่ยน่าจะเข้าใจรับรู้มาโดยตลอดแล้วแต่อาจจะมีเส้นผมหรืออะไรบางๆภูเขาจนไม่กล้าทำให้หน่วยงานเหล่านี้ไม่ค่อยจะใช้มาตรการที่เข้มงวดจริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเลยอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ท้องถิ่นเนี่ยมีกฎหมายของตัวเองดูแลอยู่แล้วอุตสาหกรรมก็มีพรบ.โรงงานอุตสาหกรรมปี35ท้องถิ่นก็มีพรบ.การสาธารณสุขปี35ในการที่จะกำกับดูแลนะครับสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันปัญหาเหล่านี้มันน่าจะมาจากผู้ประกอบการมากกว่าในการที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลภายในสำนักงานองค์โกดังของตัวเองแล้วก็การดูแลพนักงานของตัวเองนะครับเป็นเบื้องต้นนะครับหากภายในโกดังพนักงานของตัวเองเนี่ยได้รับการดูแลอย่างดีแล้วเนี่ยผมคิดว่าผลกระทบมันก็จะไม่ออกไปข้างนอกการที่ลงมาดูของ SCG ในวันนี้ประเด็นปัญหาก็คือว่าชาวบ้านเองที่ร้องเรียนผมมาเนี่ยก็รีเควสก็บอกนะครับให้ข้อมูลว่าทั้งหมด 30-40 โกดังในตลอดแม่น้ำป่าสักเนี่ยก็มีเห็น SCG โกดังเดียวเท่านั้นที่ค่อนข้างจะได้รับการยอมรับนะครับจากชาวบ้านแล้วก็มีมาตรฐานพอสมควรนะครับต้องบอกว่าพอสมควรนะครับถ้าบอกว่าดีมากเขาจะไม่ปรับปรุงไปมากกว่านี้นะครับก็ต้องบอกว่าพอสมควรเพราะว่าแต่ขนาดพอสมควรนี่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่รับได้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นโมเดลหรือต้นแบบให้กับอีกหลายๆโกดังในพื้นที่เหล่านี้ใช้เป็นแบบอย่างที่ดีได้แต่ว่าประเด็นปัญหาก็ถามว่าไอ้โกดังเหล่านี้มันจะใช้ของ SCG เป็นต้นแบบได้หรือไม่เนี่ยการไปบอกกล่าวธรรมดาการที่จะไปให้ผู้ว่าบอกกล่าวหรือใครบอกกล่าวธรรมดาผมคิดว่าเขาคงไม่ทำหรอกครับประเด็นปัญหาก็คือต้องใช้มาตรการไม่เลียวที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนเคยใช้แล้วที่กรณีมาบตาพุดนั่นคือต้องเอาประเด็นเหล่านี้เข้าไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลได้มีคำสั่งนะครับหรือคำพิพากษาบังคับให้ผู้ประกอบการบังคับให้หน่วยงานในฐานะควบคุมกำกับดูแลเนี่ยได้ใช้ไม่เลียวในการดำเนินการและถึงเวลานั้นแหละไอ้ผู้ประกอบการที่ไม่ค่อยจะใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือชุมชนเนี่ยจะวิ่งเข้ามาสู่มาตรฐานมากขึ้นนี่คือความคาดหวังของผมจะเป็นงั้นในโอกาสอันใกล้นี้คงไม่นานนะแต่เมื่อไหร่ไม่ทราบสมาคมก็คงจะตามเรื่องนี้ไปสู่กระบวนการฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาลนะครับซึ่งก็คาดว่าจะมีหน่วยงานในจังหวัดอยุธยารวมทั้งท้องถิ่นด้วยเนี่ยจะต้องถูกฟ้องคดีไม่ต่ำกว่า20หน่วยงานนะครับรวมทั้งผู้ประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐานในที่นี้อีก 30-40 โรงก็จะถูกเรียกเข้ามาในคดีด้วยก็คงเป็นคดีใหญ่คดีหนึ่งของประเทศในปี2558นี้